ครับขอบคุณมากครับอันนี้เราก็จะได้มองเห็นภาพรวมแล้วว่าการจัดการน้ําทั้งระบบของจังหวัดสุโขทัยเนี่ยมันจะต้องเกิดจากความร่วมมือจากทุกส่วน จากส่วนราชการจากส่วนภาคประชาชนเองหรือจากหน่วยงานภายนอกที่มองเห็นความสําคัญของการความเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยครับเพราะว่าองค์กรชลประทานนี่ทำงานในลักษณะของการขับเคลื่อนจัดตั้งสภาออกมาทั้งหมด72สภาก็เรามีเพื่อนร่วมงานอีกท่านหนึ่งซึ่งต้องเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านมีบทบาทสำคัญมากในองค์กรชลประทานรามและในสภาองค์กรชนและในสวัสดิการชุมชนท่านสนองอินทิมครับเชิญครับครับขอสวัสดีท่านผู้ฟังนะครับรายการช่อง13สยามไทยจากที่ได้มีการพูดคุยครับในฐานะที่ผมเป็นอีกคนหนึ่งที่อยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำงานร่วมกับภาคประชาชนของจังหวัดสุโขทัยโดยเฉพาะแกนหลักก็คือองค์กรชุมชนลูกพ่อคุณรามจังหวัดสุโขทัยซึ่งการทำงานของท้องถิ่นในส่วนของภาคราชการก็ดีในส่วนของท้องถิ่นก็ดีในส่วนของภาคประชาชนก็ดีจังหวัดสุโขทัยถือว่าค่อนข้างที่จะเข้มแข็งนะครับในเรื่องการทำงานทุกภาคส่วนโดยเพราะภาคประชาชนถือว่าเป็นภาคที่มีบทบาทที่สำคัญมากภาครัฐภาคท้องถิ่นก็มีบทบาทในการให้การสนับสนุนในการไปส่งเสริมดูแลนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของกระบวนองค์กรชุมชนที่ทางสุโขทัยได้ทำกันขึ้นในขณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจดแจ้งจัดตั้งเป็นสภาองค์กรชุมชนตำบลซึ่งเป็นสภาภาคประชาชนถ้าเปรียบเป็นหนึ่งก็เหมือนกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับหรือสภาเทศบาลหรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชกเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าในการทำงานของสภาของภาครัฐเนี่ยมันจะมีทั้งฝ่ายบริหารจะมีทั้งฝ่ายสภานะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่แต่ในส่วนของสภาองค์กรชุมชนตำบลนะครับคือเกิดขึ้นจากการผลักดันพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชนตำบลปีพุทธศักราช2551นะครับเป็นการผลักดันให้เกิดพระราชบัญญัตินี้ขึ้นมาให้เกิดให้ประชาชนได้มาบริหารจัดการตนเองหรือความยั่งยืนต่างๆนะครับอันนี้เมื่อเกิดกระบวนการอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยในฐานะที่ภาคราชการหรือภาคท้องถิ่นเนี่ยเห็นว่าการก่อเกิดของภาคประชาชนเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราก็ไปสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณในเรื่องของการทำงานหรือความเข้มแข็งต่างๆนะครับและส่วนหนึ่งที่เป็นจุดเด่นขององค์กรชุมชนโลกพ่อครามหรือภาคประชาชนนะครับเรื่องของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลถือว่าเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับที่ได้ก่อตัวขึ้นมาโดยภาคประชาชนเมื่อภาคประชาชนก่อตัวขึ้นมาเนี่ยในฐานะที่เป็นภาครัฐนะครับทางนโยบายของรัฐบาลนะครับทุกรัฐบาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็ยังสนับสนุนในเรื่องของสวัสดิการ3ขาก็คือรัฐบาล1ขาแล้วก็ภาคประชาชน1ขาภาคท้องถิ่น1ขาโดยว่าภาคท้องถิ่นเนี่ยถือว่าเป็นภาคที่ใกล้ชิดกับกองทุนสวัสดิการชุมชนเป็นภาคที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดครับในส่วนของภาคท้องถิ่นโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเลยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านรณชัยจิตวิเศษเนี่ยท่านก็เห็นความสำคัญอย่างนี้ท่านก็มีหนังสือนะครับสั่งการในหนังสือระเบียบต่างๆส่งไปให้ท้องถิ่นทุกท้องถิ่นว่าท้องถิ่นจะต้องสนับสนุนในเรื่องของกองทุนสวัสดิการชุมชนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ฐานะการเงินการคลังของแต่ละท้องถิ่นอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ภาคท้องถิ่นแล้วก็ภาคราชการไปทำงานร่วมกับองค์กรชุมชนลูกพ่อคุณรามจังหวัดสุโขทัยและภาคประชาชนจังหวัดสุโขทัยครับผมอยากให้ทางท่านสภาเกษตรด้านนี้ก่อนครับท่านสภาเกษตรท่านเรืองเดชนะครับท่านเรืองเดชนี่ท่านเป็นประธานสภาเกษตรกรของจังหวัดสุโขทัยจะให้ความคิดเห็นว่าในขณะที่โลกเราเปิดประตูสู่อาเซียนเราจะพัฒนาเกษตรกรอย่างไรเราจะพัฒนาผลผลิตอย่างไรในจังหวัดสุโขทัยเพื่อที่จะให้เกิดการยอมรับกับพี่น้องอาเซียนทั้งหมดทุกประเทศครับเชิญครับครับสวัสดีครับผมเรืองเดชสุขสมบูรณ์นะครับประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย
สภาเกษตรกรเนี่ยโดยที่รัฐธรรมนูญปี50เนี่ยกำหนดว่ารัฐจะต้องดูแลรักษาประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรในด้านการผลิตการตลาดและการแปรรูปนะครับและก็ส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปสภาเกษตรกรเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้มีการวางแผนการผลิตทางด้านการเกษตรจากข้างล่างสู่ข้างบนนะครับคือเดิมเนี่ยรัฐพัฒนาของรัฐเนี่ยจะวางแผนจากบนสู่ล่างเพราะฉะนั้นเพื่อให้เกิดแก้ปัญหาที่แท้จริงและความต้องการของพี่น้องเกษตรกรที่แท้จริงก็เลยกำหนดให้สภาเกษตรกรเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้แทนของเกษตรกรเพื่อรวบรวมจัดทำในดูแลกิจการในการประกอบอาชีพเกษตรต่างๆครับในอนาคตข้างหน้าประเทศไทยรวมเข้ากับ10เป็นอีก9ประเทศเป็น10ประเทศเพื่อเข้าสู่AEC นะครับราคาข้าวถ้า 6,000 บาทพี่น้องเกษตรกรได้ผลผลิต80ถังต่อไร่68 48 4,000 4,800 เองถ้าคุณลงทุนเกินกว่า 4,800 หมายถึงคุณขาดทุนแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณลงทุน 4,000 ก็คือคุณได้800บาทครับ800บาท100ไร่ก็ 80,000 นะครับถ้าทำนา100ไร่อยู่ได้ไหมครับถ้าอยู่ไม่ได้จะทำยังไงนะครับพี่น้องเกษตรกรต้องปรับเปลี่ยนความคิดในการพัฒนาอาชีพเกษตรของตัวเองให้ดีขึ้นอย่างเช่นตอนนี้ยังมีสมาคมพ่อค้าหอการค้าก็ทำวิจัยทำพื้นที่1ไร่ให้ได้เงิน 100,000 บาทนะครับก็โดยการยกขุดล้อมคณาครับในพื้นที่1ไร่ขุดร่องรอบนาแล้วตรงกลางก็จะปลูกข้าวเหมือนเดิมก็คือมีข้าวกินแต่ในร่องน้ำจะเลี้ยงปลานะครับเอาปลาดุกใส่เข้าไปบนร่องคะนาที่ขุดขึ้นมาจะเป็นพื้นที่การเกษตรเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่สามารถทำรายได้ถึง 100,000 เพราะฉะนั้นปัญหาตรงนี้ถ้าพี่น้องมีความสนใจคือทางสภาเกษตรกรตอนนี้เราจะมาเน้นเรื่องอาชีพต่างๆเราจะมาต่อไปเราจะออกไปพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรเพื่อตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆอย่างเช่นปศุสัตว์นะครับปศุสัตว์เนี่ยประธานที่จังหวัดสุรินทร์นะครับขายวัวไป4ตัวได้เงินไป 500,000 ขายวัวได้ตัวละ 1,200,000 ถึง 1,600,000 นะครับและท่านทำนา100ไร่เพิ่งได้ 80,000 เองนะครับลองมาคิดกันดูแล้วทางผมและคณะเนี่ยจะออกไปพบกับพี่น้องเกษตรกรทุกอำเภอนะครับเราจะออกไปประชุมกันทุกอำเภอเพื่อพูดคุยกันทางนายกทางท้องถิ่นก็คงจะต้องมาร่วมมือกันนะครับเพื่อความมั่นคงยั่งยืนของพี่น้องเกษตรกรจังหวัดสุโขทัยแล้วเราได้ท่านรองผู้ว่าที่แข็งขันท่านผู้ว่าและท่านรองผู้ว่าทั้งสองท่านนะครับให้ความร่วมมือให้ความสนใจในเรื่องเกษตรดีมากในจังหวัดสุโขทัยนะครับแล้วได้พูดคุยประสานกันอยู่ตลอดเวลาครับครับครับถือว่าเป็นสุโขทัยโมเดลครับผมในการเตรียมตัวครับมันเหมือนกับว่ามันเป็นหัวใจของคนสุโขทัยในเรื่องการเกษตรเพราะว่าการพัฒนาเรื่องการเกษตรเนี่ยพัฒนาคนให้ปรับวิธีคิดแต่ว่าเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าหลายๆส่วนต้องร่วมมือกันแต่และในส่วนของการที่ระบบทุนเข้ามาเนี่ยจริงๆเรื่องเกษตรผมต้องพูดยาวหน่อยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนสุโขทัยนะระบบทุนเข้ามาเนี่ยสุโขทัยมีผลกระทบมากไหมครับหมายถึงว่าปลูกข้าวโพดปลูกอะไรเนี่ยมีพูดเทียงเดียวในสุโขทัยเยอะไหมครับครับจริงๆพืชเศรษฐกิจหลักๆที่สำคัญก็มีข้าวนะครับอ้อยน้ำตาลนะครับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสำปะหลังพวกนี้ก็เป็นธรรมดาธรรมชาติว่าจริงๆในการทำธุรกิจเนี่ยเราขาดคนกลางไม่ได้เราจำเป็นต้องมีพ่อค้าอยู่นะครับเพื่อทำหน้าที่ทางด้านการตลาดแต่ปัจจุบันนี้ครับในส่วนตัวที่ผมมองก็คือผู้ผลิตคือเกษตรกรผู้บริโภคคือประชาชนทั่วไป
และคนกลางคือพ่อค้าราคาของผู้บริโภคก็คือประชาชนเนี่ยโดยเฉพาะข้าวสารเนี่ยข้าวสารเรากินข้าวสารกิโลละ40 50บาทแต่ขณะที่เกษตรกรผู้ผลิตข้าวขายได้ไม่ถึงหมื่นอย่างเงี้ยนะครับมันยังแตกต่างกันมากข้าวเปลือกถูกข้าวสารแพงครับผมทำยังไงเราถึงจะมาก็ต้องเกิดการรวมกลุ่มเราเห็นเป็นตัวอย่างชัดเจนก็คือ10ประเทศเรารวมเป็น AEC ใช่ไหมครับครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนต้องรวมกลุ่มฮะเพื่อจากที่เรามาคุยกันวันนี้ถ้าเราไม่รวมกลุ่มกันเราอยู่ไม่ได้เราลำบากแน่นอนครับครับครับเรียนพี่น้องที่เคารพรักยิ่งวันนี้เปิดประตูสู่อาเซียนที่ราชอาณาจักรไทยสุโขทัยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงปฏิรูปเป็นโอกาสในรอบ83ปีว่าที่แล้วมาเนี่ยสถานภาพของประเทศเป็นอย่างไรวันนี้ท่านรองผู้ว่าซึ่งเป็นจังหวัดตัวอย่างที่มาอยู่กับประชาชน24ชั่วโมงปัจจุบันแม่น้ำ5สายกำลังเร่งร่างรัฐธรรมนูญอยู่ประเทศเราเป็นประเทศนิติรัฐภาษาอาเซียนลีแกนสเตททุกอย่างต้องเป็นกฎหมายเพราะฉะนั้นท่านสภาเกษตรแห่งชาติเดี๋ยวนี้เกษตรกรมีพระบัญญัติสภาเกษตรแห่งชาติพระบัญญัติกองทุนฟื้นฟูสงเคราะห์ชาวนาสวนยางเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเกลือมันไม่เป็นเอกภาพเหมือนที่ท่านประธานว่าเพราะฉะนั้นในช่วงปฏิรูปนี้พลเอกประยุทธ์ย้ำเลยว่าเกษตรกรต้องรวมกันให้ได้จังหวัดขอนแก่นเสนอให้ตั้งกระทรวงสหกรณ์มาเลยแข่งอุตสาหกรรมแข่งหอการค้าเกษตรกำหนดราคาเองได้ครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เป็นโอกาสที่พี่น้องทั่วประเทศจะได้ร่วมกันปฏิรูปจึงก่อนที่จะเข้าประเด็นขอพักนิดเดียวครับเรียนพี่น้องที่เคารพรักยิ่งในการเปิดประตูสู่อาเซียนวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์อุปถัมภ์จากท่านเจ้าคุณครับสถานที่ท่านให้สถานที่ตรงนี้ชื่อวัดท่าต้นธงท่าต้นธงชัยชัยท่าต้นธงชัยตำบลตำบลไทยชนะศึกครับโอ้ชื่อเยี่ยมชื่อเพาะชื่อดีอำเภอทุ่งเสลี่ยมอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดโขทัยครับพี่น้องก็ทราบดีว่าจังหวัดสุโขทัยเป็นราชธานีตอนนี้เป็นเมืองมรดกโลกใต้สุโขทัยมีทรัพย์สินมหาศาลตอนนี้เรายังไม่พูดเราจะพูดตอนร่างรัฐธรรมนูญเนี่ย315มาตราให้มันเหลือสั้นๆ นะครับจะบรรจุลงในรัฐธรรมนูญว่าน้ำมันทองคำแร่ก๊าซธรรมชาติโพแทสเซียมเนี่ยจะทำยังไงเดี๋ยวมาว่ากันที่สำคัญก็คือว่าเรากำลังพูดกับพี่น้องคนไทย67ล้านคนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคราวหน้า47ล้านเสียงเพื่อจะมาร่วมกันปฏิรูปร่วมกับนายกรัฐมนตรีให้ได้ภายใน1ปีท่านนายกว่างั้นนะครับผมนะท่านรองนะถ้าไม่1ปีนี้ต้องถามพี่น้องว่าจะทำยังไงจะต่ออายุหรือจะทำไม่เสร็จหรือจะทิ้งใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เชิญผู้ใหญ่ดำเนินการต่อเลยว่าข้างหน้าเปิดตูสัวเซียนกับเลือกตั้งช่วงนี้จะต้องทำยังไงนี่แรงมาตลอดเลยเนี่ยจะทำไงเชิญครับครับในส่วนของการเปิดประตูสัวเซียนนะในมุมมองคนสุโขทัยเนี่ยผมบอกว่าได้เลยว่าชาวบ้านจริงๆระดับชนที่ทำงานอยู่กับบ้านอยู่กับไร่กับนาเนี่ยเขายังไม่เข้าใจนะเขายังไม่เข้าใจว่าการเปิดประตูสู่อาเซียนเนี่ยมันจะทำให้เขาเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างก็เห็นติดธงเต็มไปหมดเลยตามเขาถนัดอย่างเดียวซื้อธงสิบชาติมาติดนะซื้อธงสิบชาติมาติดนี่คือสู่อาเซียนมันไม่ใช่นะตอนนี้ธงขาดหมดแล้วเราธงห้อยกระลุ่งกระลิ่งไปแล้วครับเชิญต่อเลยนี่คือว่าสิ่งที่มันจะเป็นปัจจัยเข้ามามีส่วนร่วมของคนสุโขทัยเนี่ยเรื่องน้ำสำคัญที่สุดเรื่องการบริหารจัดการน้ำเนี่ยทำยังไงพอดีผมได้เชิญท่านประสิทธิ์สุรินทร์คำท่านเป็นคณะกรรมการเครือข่ายลุ่มน้ำยมแต่งตั้งโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านจะมาให้ข้อมูลว่า
การจัดการน้ำในสุโขทัยเนี่ย